เอาใจช่วยครับณตอนนี้ท้ายทุนนะครับว่าหลังกำแพงคือใครประมือกับน้องเทนนิสครับเออขอบคุณครับวันนี้แม้จะเป็นเพียงเพื่อนก็ไม่สำคัญเมื่อใจให้กันจะวันอะไรวันข้างหน้าจะมาจะช้าจะนานเท่าไรคงเป็นอะไรได้มากกว่านั้นเพื่อให้เรามีความมั่นใจว่าเรานั้นมีความลึกซึ้งเพียงใดพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันอดทนเก็บความในใจแล้วรอแค่วันเวลาให้มันหมุนช้าๆบอกเลยครับยากพวกเราอ่ะเล่นยากเอาไงนักร้องหรือไม่ใช่น่าจะนักร้องเลยค่ะเสียงดีมากเลยค่ะสาบานไหมล่ะให้คะแนนอยากจะตายกันเปล่าๆค่ะให้คะแนนหน่อยเต็ม10ให้กี่คะแนนสำหรับคะแนนการร้อง11เต็ม10ค่ะว้าวคือคุณคิดว่าเป็นใครเหมือนคุณจะมั่นใจพี่เจฟค่ะเจฟซาเธอร์คุณรู้ได้ไงอ่ะว้าวเจฟซาเป็นไปได้เป็นไปได้มีใครไหมดีเจพุทธดีเจพุทธว้าวณเดชค่ะพี่ณเดชเมื่อกี้รูปก็คือตรงเลยเราก็เลือกแต่คนหล่อซะด้วยจริงๆคิดว่าเหมือนจะเป็นโค้ชคุณคิดว่ารายการผมทำอะไรง่ายๆขนาดนั้นเหรอบ้าบอจริงๆเป็นรุ่นพี่ของพี่ของพี่เจี๊ยบนะคะเป็นรุ่นพี่เจี๊ยบแล้วก็เพิ่งแสดงบทหลักเลยในซีรีส์เรื่องนึงที่แบบเป็นครอบครัวเยอะๆอ่ะโอ้รู้เลยอย่างงี้รู้เลยเรื่องซีรีส์ที่เป็นครอบครัวใหญ่คือจริงๆอ่ะที่สำเนียงเขาเป็นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบฝรั่งก็ได้ไงใช่เป็นฝรั่งที่อยู่ไทยมานานมากช่วยพี่เลยดีกว่าผมว่าโจทย์มันยากเกินไปจริงเหรอวะจริงเหรอพี่มันยากใช่ไหมยากมันยากยากมันยากมันยากสำหรับเขายากสำหรับพวกเราคือผมจะบอกว่าสิ่งที่พี่เทนนิสคิดอาจจะไม่ถูกเสมอเขาแค่หลอกร้องไม่ชัดเฉยๆบอกแล้วเขาเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์ต้นๆของประเทศเลยเขาเป็นยูทูบเบอร์ครับช่องไหนนะช่องยูทูบฮะเขาช่องอะไรนะไอ้นี่ขับรถฝ่าคลองตันเลยเป็น
สายท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวคนนี้จะเดินทางท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ว่าไม่คิดว่าทีมงานจะพามาได้อ๋อหรือว่าเขาจะเป็นพี่จองคันเลนเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอาจจะมาเป็นดูใช่ไม่รู้เขาแบบว่าเดินทางท่องเที่ยวขึ้นเหนือล่องใต้เขาพูดใต้ได้ด้วยนะโอ้มิวออนพูดตายได้มิวออนแรงตายได้บอเออได้บออีสานแรงตายแรงตายจะได้บอได้ไหมได้ไหมได้บอในอีสานได้ไหมแรงตายได้ไหมได้ครับอู้กับเมืองได้กว่าครับว้าวได้ว้าวได้อีสานพี่นุ้ยเห็นว่าเขาเต้นได้นี่ใช่ใช่ค่ะเขาน่าจะเต้นตามน้องแอดลาสได้ว้ายว้ายไปดูหน้าไปดูหน้าไปว้าวคุยอะไรอ่ะไปปั๊บ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 ไปพูดตรงๆนะพี่รู้ว่าแอดลาสสวัสดีค่ะโค้ชนิวอะไรคุณสวัสดีอะไรคุณเออมาหลอกยกมือไหว้เออเทนนิสอย่าตัดหลอกอย่าตัดหลอกเออถือไม้มาไหมคะวันนี้ถือไม้ทำไมนะครับเขาจะถือไม้มาทำไมทำงานอะไรคะนักร้องเป็นนักร้องโอ้อยากจะสวนไปตรงๆว่าสาบานไหมนักร้องเคยทำงานกับใครมาแล้วบ้างที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับดีเจน้อยดีเจนุ้ยครับตอนนั้นเราเล่นเรื่องอะไรด้วยกันนะฮะปรนัยะปรนัยะปรนัยะเนื้อเรื่องเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมฮะดีเจนนท์รถชนตายรู้จริงตายซะแล้วเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าคะคนไทยแท้ครับคนไทยแท้ครับชัดมากเลยเห็นเลยว่าแบบพูดชัดจริงๆเป็นไทยแท้ใช่เพิ่งเป็นคนไทยใช่ไหมคะตั้งแต่เกิดครับเป็นคนไทยตั้งแต่เกิดครับแต่งกลอนดีกว่าเออครองสีสุภาพให้จูเนียร์เป็นคนเริ่มแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์อุ๊ยแต่เพิ่งแต่งเลยป่ะเนี่ยเพิ่งแต่งเลยพี่ว้าวมันแสนสุดลึกล้ำเลือกกำหนดว้ายเฮ้ยว้ายถึงเท่าฟันเกียรติที่เที่ยวรถว้ายเจ้าไม่คดเมืองนึ่งนายนำใจขอนว้ายนี่ถ้าไม่ใช่คนไทยแท้ไม่ได้นะทำไม่ได้นะกลอยตานี่ปลายเหี้ยวกล้วยตานีปลายหวีเดียวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปพูดใหม่ครับยายมีเลี้ยงหอยยายมองเลี้ยงนี้ยายมองเลี้ยงนี้ลานองลายองยาลาทำไมพูดทำไมฮะเนี่ยเขาจะบอกว่ามันคือกรหรอภาษาไทยต้องพูดให้ชัดเจนอะไรอย่างนี้เอาอย่างเยลโล่สีเหลืองคุณต้องถามเขาสีเหลืองแล้วเขาจะบอกเยลโล่ไม่ใช่อยู่ดีอย่างเยลโล่แล้วให้เขาตอบสีเหลืองคุณแต่งคนไทยแล้วเปล่าครับใช่ไหมแล้วใช่เมียงเชียงใหม่ใช่เลียงเชียงรายชายน้อยคุณตะบานขาอะไรวะสาวฟ้าสาวฟ้ายังตอนนี้เหมือนแบบสปะมากเลยอยากเล่นอะไรเล่นไปหมดเลยจริงๆการแสดงของพี่ๆทุกคนเนียนมากเลยค่ะเห็นไหมล่ะอันนี้คุณบูลลี่นะอันนี้คุณบูลลี่นะหนูชมไม่มีคำด่าหรอกค่ะชมแต่คุณมีชื่อในใจอยู่แล้วก็ถ้าหนูทายผิดเอาน้ำแดงมาราดพี่หนุ่ยแล้วกันค่ะเป็นผมรับคำท้าเลยจริงเป็นผมเป็นรับคำท้าแล้วทำไมต้องมาลงที่พี่เอาชื่อจากพวกเราพี่นุ้ยครับขอชื่อพี่จองฮะจองคาแรนนะฮะโอเคพี่จองครับพี่ริวครับลิวจิสัมผัสยูเทโอป้าครับยูเทโอป้าครับพี่เจฟครับพี่บีธีรพงศ์พี่บีธีรพงศ์ครับฟันธงได้เลยครับหลังกำแพงคือใครเป็นโค้ชเชค่ะฟันธงอย่างมั่นใจเหมือนนั่นมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วด้วยว่าหลังกำแพงคือโค้ชเชนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาไว้
ัทธาเลี้ยวดนไปกันนั้นอดทนเก็บความในใจเร็วโลกแค่วันเวลาให้มามุนทัทธาเลี้ยวดนไปกันนั้นอดทนเก็บความในใจเร็วเรียนรู้กันและกันเพื่อให้เรามีความมั่นใจว่าเรานั้นมีความลึกซึ้งเพียงใดพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันอดทนเก็บความในใจแล้วรอแค่วันเวลาให้มันมุนช้าๆแล้วเดินไปกับมันอดทนสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตจับมือหนึ่งครั้งอุ๊ยไม่น่าเชื่อร้องเพลงเก่งมากอ่ะโอ้เก่งมากเป็นยังไงคือมันง่ายมากเลยหรืออย่างไรคุณเทนนิสครับผมก็ด้วยความที่อยู่กับโค้ชมาตั้งแต่อายุ13ปีค่ะตลอดเวลา14ปีค่ะก็เรียกได้ว่าคุ้นชินค่ะก็คำแรกก็รู้เลยค่ะคำแรกรู้เลยใช่ค่ะอย่าว่าแต่คุณรู้เลยครับพวกเราก็เหมือนจะรู้เลยคุณเล่นยากมากรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้มาร้องเพลงอยู่หลังกำแพงเคยทำอะไรแบบนี้ไหมฮะอ๋อไม่ครับก็ครั้งแรกครับนี่เป็นครั้งแรกเลยเมื่อกี้ก็ผมอยู่รอข้างล่างครับครับผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าโอลิมปิกครับผมรู้สึกเลยอ่ะผมก็ค่อยดูในทีวีอย่างเดียวแต่ว่าผมก็ยินดีที่ได้รู้จักครับครับยินดีที่รู้จักครับแล้วก็ชื่นชมครับติดตามผลงานของทั้งคู่มาตลอดเลยก็จริงๆผมก็อยู่ที่ไทย22ปีครับแต่ว่าจริงๆของวันนี้ครับเป็นประสบการณ์ดีที่สุดครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นครั้งแรกครับเป็นลองเพลงด้วยกันเป็นลูกศิษย์ครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นก็ผมขอบคุณก็ให้โอกาสก็วันนี้ก็ให้ไทยไลน์กันวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากด้วยเช่นกันดุไหมโค้ชเชดุไหมเวลาซ้อมแล้วดุมากค่ะดุมากใช่ไหมค่ะเออก็ด้วยความแบบที่โค้ชอยากให้เราประสบความสำเร็จค่ะก็เขาก็จะใส่ความระเบียบวินัยแล้วก็เข้มข้นมากๆในการฝึกค่ะแต่ก็ถ้าไม่โหดไม่ดุก็คงไม่มาถึงวันนี้ค่ะถูกจริงจริงแล้ววันนี้ก็สร้างความประทับใจแล้วก็เป็นตัวแทนของชาติไทยเรานะครับประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยโค้ชก็พยายามเขี่ยวเข็นผลักดันเรามาโดยตลอดค่ะตลอดเวลา14ปีที่ผ่านมาค่ะวันนี้เป็นเหมือนรีไทร์แล้วด้วยค่ะก็ใจหายเหมือนกันที่เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอกันในฐานะโค้ชกับลูกศิษย์ค่ะแต่มันก็จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตของหนูเลยค่ะที่ได้อยู่ข้างโค้ชแล้วก็โค้ชก็สอนมาโดยตลอดเราก็แบบเหมือนทำเพื่อประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆหนูแล้วก็ช่วยหนูมาตลอดดูแลเหมือนลูกคนนึงเลยค่ะหนูรักโค้ชเชนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลมาตลอดค่ะครับขอบคุณครับโค้ชครับผมว่าเป็นลูกแหละเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งในวงจรชีวิตของเราที่อยู่ด้วยกันมาห่วงอะไรเขาไหมครับวันนี้เขารีไทร์ละถ้าพูดจริงๆแล้วคือเขารีไทร์ละเป็นห่วงอะไรเขาไหมครับณวันนี้ก็จริงๆก็ผมอยู่กับเทนนี่ก็ประมาณ13ปีครับก็ผมก็รู้ว่าคนนี้ก็เป็นทำอะไรก็ความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ลองจากเทควันโดก็ผมก็เชื่อว่าแน่นอนก็เขาทำอะไรก็ตรงก็ความสำเร็จทุกอย่างครับแล้วก็ต่อไปก็โลกเทควันโดเร็วแต่ว่ายังไงก็ผมอยู่ที่ไทยแล้วก็เทนนี่อยู่ที่ไทยผมมีอะไรก็ผมก็สนับสนุนแล้วก็ช่วยเขาตลอดชีวิตครับผมโอ้โหน่ารักมาก
เราในฐานะคนไทยนะครับให้ขออนุญาตเป็นพี่เจฟแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนพวกเราแล้วกันอยากจะพูดอะไรถึงทั้ง2คนมั้ยครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทั้ง2คนนะคะแล้วก็นักกีฬาทุกๆคนนะคะแทนคนไทยทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากแล้วก็ประเทศไทยยินดีต้อนรับค่ะดีใจมากๆค่ะก็ขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับที่สร้างความประทับใจให้กับเราแล้ววันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่อยู่ดีเราเห็นทั้ง2คนมาในอีกรูปแบบนึงนะครับที่ไม่ใช่เป็นการเล่นควันโดแต่เป็นการร้องเพลงร่วมกันเป็นครั้งแรกด้วยตลอดระยะเวลา10กว่าปีโอเคเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะทำอะไรกันต่อไปให้ฝากผลงานกันดีกว่าต่อไปมีอะไรให้เราติดตามกันบ้างครับวันนี้เราไม่ได้เล่นเทควันโดแล้วเทนนิสทำอะไรครับค่ะฝากร้านพานิพักเทควันโดด้วยนะคะมี2สาขาค่ะ Little Wall กรุงเทพกีฬาแล้วก็แจ๊สกินบาเวทค่ะก็ผันตัวไปเป็นโค้ชค่ะเปิดยิมเทควันโดค่ะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนูทำได้ดีที่สุดในชีวิตค่ะก็อยากจะส่งต่อประสบการณ์ความรู้ความสามารถทุกอย่างที่มีให้กับเยาวชนในประเทศไทยค่ะก็จะทำให้เต็มที่อีก1บทบาทนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคแล้วถ้าอยากเรียนต้องเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่เริ่มได้ตั้งแต่4ขวบเลยค่ะรวมไปถึงไม่จำกัดอายุเลยค่ะสามารถมาออกกำลังกายได้หรือว่าถ้าอยากเป็นนักกีฬาก็จะเข้มข้นขึ้นผมก็ทำนามที่เมืองเดิมครับก็ผมอีก4ปีหน้าครับเป็นโอลิมปิกที่เอเลครับก็เสียดายก็ไม่มีพันธิพักไม่มีเทนนิสแต่ว่าใน4ปีก็ผมพยายามเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ๆครับให้ขึ้นมาก็เหมือนเทนนิสครับผมก็พยายามเต็มที่เราก็ให้ทำให้คนไทยมีความสุขต่อไปครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับที่พยายามเพื่อกับพวกเราทั้งหมดนะครับภารกิจนี้นะครับเอาจริงๆแล้วพวกเราอะยากเขาอะง่ายครับทายถูกถือว่าวินเฮ้ยวันนี้ทายถูกกันหมดเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้มาร่วมรายการกับเรานะครับสร้างความสุขสร้างความประทับใจให้กับเรานะครับนี่แหละครับภารกิจหน้ากำแพงและหลังกำแพงครับและสัปดาห์หน้าจะมีใครมาให้เราแก้กันอีกบ้างติดตามไว้ให้ดีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับอดทนเก็บความในใจแล้วรอแค่วันเวลาให้มันหมุนช้าช้าแล้วเดินไปกับมันอดทนเก็บความในใจแล้วเรียนรู้กันและกันหากว่าเรามีความมั่นใจหากว่าเรามีความพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันสัปดาห์หน้าแกงกันต่อเนื่องพบกับ2หนุ่มคู่สีถอยปฐมพงษ์ปังปอนอัครวุฒินักแสดงสาวสวยพิงกี้สาวิกา2รุ่นเก๋าแห่งวงการอ้ําอมรินทร์ต้ามิสเตอร์ทีมผนึกกำลัง2ผู้ช่วยจูดี้จารุกิจซาร่าโฮเลอร์ยากครับสำหรับพวกคุณ2คนยากครับยากตรงที่เนี่ย2คนนั้นเขาไหว้ด้วยอ่ะเป็นอะไรเกี่ยวกับพยาบาลหรือหมอไหมครับเป็นเมียหมอครับผมน่ะเป็น FC ของพี่ปอนนะครับนี่คุณอย่าเรียกผมพี่ถ้าคุณอายุเยอะกว่าผมอ่ะอย่าเรียกผมพี่เลยบอกแล้วเราเคยเจอกันในงานคอนเสิร์ตใช่ไหมคะเคยสิครับพี่จำผมไม่ได้เหรอครับเคยครับแล้วเรียกคุณว่าพี่ครับเราเคยจูบกันด้วยกันนะครับเฮ้ยจริงๆคือจริงๆถ้าเขาจูบกับเราก็แสดงว่าเขาต้องอยู่เป็นพระเอกเขายิ้มให้เราไหมผมไม่บ้ายิ้มให้กระแพงลูกรู้ใช่ไหมแหมรู้ทรงดีใจเลยเฮ้ยบ้านช่องไม่กลับหรือไงหลังกระแพงนักร้องไหมโอ้โหแกว่งเป็นหมาเลยมึงไม่ต้องลินทาไปที่แน่ๆในที่สุดก็เผยท่าแท้ออกมาแล้วใช่ไหมเปลี่ยนถอดเสื้อได้ไหมไปหวีผมจะไปมีคู่ครองหรือเปล่าครับมีหลายคนแต่อย่าล้างเยอะอย่าล้างนี่น่าจะเป็นมากกว่าโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บThank you.
ในร้องข้ามกำแพง